ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ห้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับในทุกวันอังคารนะครับในเพจอันอิคลาสไลฟ์นะครับตอนนี้ยังเป็นในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกในวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของดวงจันทร์เนี่ยจะใหญ่โตมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เคยเห็นนะฮะผมเองก็เคยสัมผัสมันเหมือนกันว่าดวงจันทร์เนี่ยมันใหญ่กว่าผิดปกติที่เคยได้เห็นมาวันนี้นะครับสัญญาณถัดมาก็คือกัสรตุลกะดิบวะอะดับุตตะซับบุตฟีนักลินอักบาร์อันนี้ไปแล้วนะฮะไปแล้วฮะสัญญาวันนี้ก็คือกัสรตุชะฮาดะติซูรวากิตมานุชะฮาดะติลฮักนะฮะกัสรเนี่ยแปลว่าเยอะมากมากมายชะฮาดะติซูรแปลว่าเยอะเหลือเกินในยุคสุดท้ายพยานเท็จวากิตมานุชะฮาดะติลฮักแล้วก็เยอะเช่นเดียวกันเรื่องของการปกปิดความจริง เป็นพยานเท็จและยังปกปิดความจริงด้วยถึงว่าเป็นสิ่งที่สัญญาณวันสิ้นโลกนะครับยาอฟีฮะดีซีอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลูฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องสบายนะฮะก็ฟังไปเพลินๆแล้วก็ทําตามตัวให้สบายนะครับผมหะดีษจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะบัยนะยะดัยซาอะห์ระหว่างมือของระหว่างฉันเนี่ยแล้วก็ยามันกิยามะหรือว่าวันสิ้นโลกนะครับชะฮาดะตุซูรคือการเป็นพยานเท็จวะกิตมานุชะฮาดะติลฮักและการปกปิดพยานที่รู้ความจริงการซ่อนเล้นต่อพยานที่รู้ความจริงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเชคบอกว่าว่าชะฮาดะตุซูรคำว่าชะฮาดะตุซูรมีความหมายว่าฮิยัลกะซิบุมุตะอัมมิดัลฟิชะฮาดะมีการมีความตั้งใจที่จะโกหกในการเป็นพยานมีความตั้งใจจะโกหกในการเป็นพยานฟะกะมาอันชะฮาดะตุซูรซะบะบุลลิอิบฏอลิลฮักเชคบอกว่าการเช่นเดียวกันนะครับการเป็นพยานเท็จเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสัจธรรมสมมติว่า คนสองคนเนี่ยเขาเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาแล้วคนที่สามหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขารู้ถึงความเป็นจริงแต่อันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมฮะญาติพี่น้องสมมติว่านายเอกับนายบีเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วก็นายซีหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาเห็นเลยว่านายเอเนี่ยไปอาธรรมกับนายบีอย่างชัดเจนเลยโดยการอาธรรมเนี่ยชัดเจนเลยเห็นมีหลักฐานชัดแต่เวลาที่ต้องยืนยันเรียกว่าขอเป็นพยานเนี่ยปรากฏว่ายอมที่จะโกหกเพื่อให้นายเอเนี่ยรอดยอมที่จะโกหกเพื่อให้นายเอรอดเปล่านายเอเนี่ยไม่ได้ทำมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้โกงเขามุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้อาธรรมกับเขาทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าอาธรรมคือกล้าที่จะสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้โกงเขาจริงๆสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะความเป็นพี่น้องกันคือเหมือนกับว่าคือนโยบายที่ผู้หลักผู้ใหญ่อดีตบางคนเนี่ยหรือว่าบางพื้นที่ที่เขาสอนกันว่าอะไรครับยังไงก็ให้เอาพี่น้องไว้ก่อนพี่น้องยังไงเนี่ยก็จะต้องยึดพี่น้องเอาไว้ก่อนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เสียหายไม่ดีเลยคือการกระทำแบบนี้ไม่มีในอิสลามนะครับเอาพี่น้องเอาน้องไว้ก่อนถึงแม้ว่าพี่น้องของเราจะผิดก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเลยว่าหากว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ย
ขโมยหรือว่าละเมิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยฉันเนี่ยจะเป็นคนตัดมือนางด้วยตัวของฉันเองนี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องสัจธรรมเนี่ยจะต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเขาเรียกเหนือความเป็นพี่น้องเหนือความเป็นเพื่อนพ้องเหนือความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองเหนือความเป็นอะไรภูมิภาคของตัวเองแต่ว่ามุสลิมของเราในสมัยเนี่ยมุสลิมที่อ้างว่าตัวเองอยู่บนศาสนาที่ถูกต้องสังเกตจะเล่นพักเล่นพวกเล่นชาติพันธุ์มุสลิมภาคกลางจะไม่สามารถจะเข้ากับมุสลิมภาคใต้ได้มุสลิม3จังหวัดก็ไม่สามารถจะมาร่วมนโยบายเดียวกันกับภาคกลางได้บางทีบางหอนักศึกษาที่ผมเองเคยสัมผัสนะครับคือเวลาเด็กกลางกับเด็กใต้เนี่ยเขาอยู่กันเขาจะอยู่คนละอยู่คนละปีของโรงเรียนไม่อยู่ร่วมกันเด็กสามจังหวัดก็จะไม่อยู่ร่วมกันแล้วเวลาสมมติถ้าเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเข้าข้างกันเต็มที่เลยยอมแม้กระทั่งเป็นชาฮาดะตุซซูรเป็นพยานเท็จสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดกับอิสลามแต่มันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันฉะนั้นเรื่องของพยานเท็จและการปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและเป็นสัญญาณบนสิ้นโลกที่มีอยู่มากตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ ولا تختم الشهادة ومن يختمها فإنه آثم قلبه ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้อะไรครับเป็นพยานเท็จหรือว่าปกปิดพยานปกปิดข้อเท็จจริงและใครก็ตามที่ทำการซ่อนเล้นหรือว่าปกปิดความจริงไม่เคลียร์ปัญหาเนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยผิดและยังที่จะปกปิดเพื่อให้เขารอดนะครับฟาอินนะฮูอาซิมุกอลบุปรากฏว่าอะไรฮะหัวใจของเขาเนี่ยถือว่าเป็นบาปนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปฏิบัติความชั่วร้ายแล้ว ผมจะยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมขับรถแล้วก็ถูกชนเนี่ยขับรถแล้วก็ถูกชนนะใครเนี่ยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาเห็นว่าอ้าวนี่อาจารย์อดัมใช่ไหมฮะสิ่งแรกที่เขาพูดกับผมเลยว่าอาจารย์ไม่ผิดแน่นอนคนนั้นผิดคนนั้นผิดผิดจริงๆแล้วเราเองก็ผิดอยู่เหมือนกันคือเรารู้ตัวว่าเราผิดเพราะเราก็ไปจังหวะหนึ่งคือเราก็ไปชะลอรถกลางถนนพอดีคือไปชะลอรถกลางถนนพอดีลักษณะการเป็นพยานเท็จมันจะเกิดขึ้นเพราะความรักคนคนหนึ่งฉะนั้นพี่น้องต้องระวังเรื่องความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าไปรักใครแล้วจนต้องไปปกปิดความจริงอะแล้วโกหกเพื่อเขาอะไม่สมควรในอิสลามชะฮาดะตุซซูรคือ การเป็นพยานเท็จจะเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ้นโลกและเป็นบาปด้วยนะครับวะอันนบีบักรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันมีในสายรายงานของอบูบักรอฮ์กอละคุณนะอินดะรอซูลิลลาห์ซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งบอกว่าเรานี่ได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออยู่ด้วยกันและนบีก็บอกว่าอะลาอุนับบิอุกุมบิอักบะลินกะบาอิรฉันเนี่ยเคยบอกพวกท่านหรือไม่ว่าบาปใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปต่างๆเนี่ยคืออะไรบาปใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปใหญ่ต่างๆบาปเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับมีบาปเล็กบาปกลางแล้วก็บาปใหญ่แล้วก็มีใหญ่กว่าบาปใหญ่อีกฮะบาปเล็กบาปกลางแล้วก็บาปใหญ่มีใหญ่กว่าบาปใหญ่อีกนบีบอกฉันบอกพวกท่านแล้วหรือยังคือสอนพวกท่านเปิดเผยให้พวกท่านทราบหรือยังว่าอะไรคือบาปที่มันใหญ่กว่าบาปทั่วไปนะและนบีก็บอกว่าอิชรอกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุกูกุลวาลิดัยนการทรพีต่อบิดามารดาวะชะฮาดะตุซซูรและการเป็นพยานเท็จคือบางครั้งเรารักคนคนหนึ่งมากพี่น้องแล้วเราก็รู้ว่าเขาผิดที่ดีกว่าเป็นพยานเท็จคืออะไรมะคือการที่เราไม่พูดเพื่อเป็นการตอบโต้หรือว่ารักษาคนรักของเราเพื่อให้คนรักของเรารอดพ้นและการไม่พูดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความเสียหายเหมือนกันเหมือนที่ในหนังสือเล่มนี้บอกแล้วกิจมานุชฮาติฮักคือการปกปิดซ่อนเล้นอำพรางข้อเท็จจริงก็จะทำให้เกิดการอธรรมกันในสังคมก็เป็นบาปเหมือนกันฉะนั้น
ถ้าเราพูดโกหกก็เป็นบาปเงียบมันก็เป็นความผิดเหมือนกันสิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับสิ่งที่เราทำได้คืออะไรถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงนะเราก็ต้องบอกคือบอกถึงแม้ว่าจะต้องทำลายเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของเราเองเพื่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเราก็ต้องบอกข้อเท็จจริงนะครับในสำนวนหะดีษนะครับที่นบีบอกชะฮาดะตุซซูรเอากอลุซซูรหรือว่าคำพูดที่เป็นคำพูดที่โกหกชะฮาดะตุซซูรหรือกอลุซซูรคือคำพูดที่โกหกนะครับวะกานะมุตตะกีอันฟะยะลัสคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอพูดเนี่ยนบีก็เอาหลังเนี่ยพิงแล้วก็ลงมานั่งเสร็จแล้วพอนบีลงมานั่งฟะมาซาลายุกะริรุฮาฮัตตะกุนนะไลตะฮูซะกะตะคือนบีพูดอยู่นั่นแหละว่าความชั่วร้ายทั้ง3ก็คือชิริกต่ออัลเลาะห์ทรพีต่อบิดามารดาแล้วก็โกหกเป็นพยานเท็จชิริกต่ออัลเลาะห์ทรพีต่อบิดามารดาแล้วก็เป็นพยานเท็จนบีพูดจนกระทั่งว่าบรรดาซอฮาบะห์เอ่ยขึ้นมาว่าฉันหวังว่าท่านเนี่ยจะได้ท่านเนี่ยจะหยุดพูดสักทีหนึ่งคือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์นี้แสดงถึงอะไรฮะความสำคัญที่นบีกลัวนบีค่อนข้างจะกังวลกับลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านและประชาชาติของท่านและนบีบอกว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งคือมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวะมาอักษรุชาฮาดะติซุรวะกิตมานุชาฮาดะติลฮักฟีฮาซาซะมันเชคนะครับถามเชคยูซุฟเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรก็โกหกกันไปหมดเลยอะไรอะไรก็โกหกไปหมดเลยเรื่องค้าขายก็โกหกแล้วก็คนที่รู้ว่าไอ้นี่โกหกก็ยอมที่จะเป็นพยานให้ว่าเนี่ยโกหกเนี่ยว่าเนี่ยจริงเนี่ยยอมที่จะปกปิดความจริงไว้ให้ค้าขายก็โกหกเรียนก็โกหกบางคนไม่ได้จบจริงไม่ได้จบการศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปต่อนอกโดยการยัดตังซื้อวุฒิการศึกษามามีมุสลิมเราซื้อวุฒิการศึกษาไปเรียนต่างประเทศอัลลอฮ์ไม่ให้เรียนไม่จบกลับมาบ้านแล้วถามว่าคนที่เป็นครูที่ไปขายวุฒิโกหกไหมโกหกแล้วครูอื่นๆอีกที่ว่าเป็นคนดีเป็นซุนนะห์เลยถือว่าโกหกหมดเลยเป็นชาฮาดะตุซูรหมดเลยเป็นการเป็นพยานเท็จทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มทั้งโรงเรียนเลยพี่น้องและนักเรียนทุกคนก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยไปเมืองนอกได้เพราะว่าซื้อวุฒิจ่ายใต้โต๊ะทุกคนก็รู้ก็ไม่พูดอะไรก็ถือว่าเป็นกิจมานุชาฮาดะติซูรปกปิดความจริงเป็นความชั่วร้ายหมดเลยเรื่องเรียนก็โกหกค้าขายก็โกหกเรื่องวิชาการก็โกหกบางทีเนี่ยคนที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยสอนไม่ถูกต้องแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาสอนไม่ถูกต้องเราก็เลือกที่จะพูดปกป้องเขาสรุปแล้วเนี่ยเพื่อสิ่งใดกันในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเชคถามว่าอักษรุชาฮาดะติซูรเยอะไหมล่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะมากวะลาอะซมิคอตาริฮากอรนะกอรรนะฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความน่าสะพรึงกลัวของเรื่องนี้นะครับนบีถึงเอาเรื่องการเป็นพยานเท็จมาผูกไว้กับเรื่องของชิริกและเรื่องทรพีต่อบิดามารดาฟะอินนะชะฮาดะตะซูรซะบะบุลลิซุลมิวัจูรวะดิยาอ์ฮุกูกินนาสฟิลอัมวาลวัลอาราดการที่เป็นพยานเท็จเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอธรรมซึ่งกันและกันการทำเลวซึ่งกันและกันและการทำให้สิทธิของคนคนหนึ่งสูญหายไปด้วยกับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบางคนโดนโกงไปอ่ะแต่รู้ว่าคนเนี้ยรู้ข้อเท็จจริงแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกอีกคนหนึ่งก็รู้ข้อเท็จจริงแต่เป็นพยานเท็จให้กับเพื่อนเองจะได้รับชัยชนะถูกโกงเงินสูญเสียชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองทรัพย์สมบัติ
อันมาจากอะไรการเป็นพยานเท็จฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่วะซุฮูรุฮาดะลีลุอะลาฎอฟิลอีมานเชคบอกว่าถ้าเรื่องนี้ปรากฏกับตัวเรารู้ไว้เลยอีมานอ่อนไม่ถึงกับตกศาสนาหรอกคุณยังเป็นมุสลิมอยู่แต่อีมานที่อยู่ในใจคุณเนี่ยอ่อนแอยิ่งนักคุณดำเนินชีวิตแบบอีมานอ่อนๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าอดสู เพราะว่าวิถีของการเพิ่มอีมานเนี่ยมีเยอะมากเราสามารถที่จะเพิ่มอีมานได้ทุกเวลาทุกขณะแต่นั้นมาอ่อนกับเรื่องนี้และเสียหายหมดเลยว่าอะดามุลคอฟิมินัรเราะห์มานและการที่สมมติถ้าตัวเรามีพฤติกรรมที่เป็นพยานเท็จนะครับประหนึ่งว่าเราเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่จะพูด การที่จะเป็นพยานเท็จให้กับคนอื่นเค้านะฮะนี่ก็คือสัญญาณมัสซินโลกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคปัจจุบันมีเยอะเลยครับมีเยอะมากครับผมกลุ่มเดียวกันคือกันตลอดนี้ใช่แล้วก็ไม่กล้ายืนยันข้อเท็จจริงปิดปากเงียบบางคนชัดเจนอยู่ที่เห็นเห็นกับตาเราไม่มีอะไรเลยวันนี้เห็นใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลละห์วัลอียาซุบิลลาห์ขอให้เราพ้นจากสิ่งดังกล่าวด้วยนะครับ คุยมีหลักการคุยกันยามผมทําอย่างนั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญครับน่ากลัวมากครับการเป็นพยานเท็จนะหรือว่าการเงียบต่อสัจธรรมนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ไม่พูดนะไม่เคลียร์ไม่พูดไม่บอกไม่เป็นพยานให้กับเค้าคนที่เสียหายก็คือจริงๆน่ะคุณน่ะเสียหายแหละที่คุณไม่พูดนะเสียหายบางคนก็กลัวอํานาจกลัวไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะ ก็เลยไม่กล้าพูดพูดแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ที่มีน้องบัวครับบัวข้อต่อไปนะครับในสัญญามัสซินโลกกัสรตุนนิซาวะกิลตุรริยาลข้อนี้ผู้ชายหลายคนชอบกัสรแปลว่ามากนิซาแปลว่าผู้หญิงในยุคสุดท้ายบรรดาสตรีเนี่ยจะเยอะมากวะกิลตุรริยาลบรรดาผู้ชายน้อย เนี่ยดูสิผู้ชายนั่งอยู่นิดนึงผู้ชายน้อยยุคหลังๆนี่คือผู้ชายจะน้อยมากอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนเล่าจากท่านอานัสได้กล่าวว่าลาอุฮัดดิซันนะกุมหะดีซันฉันเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้แล้วกับผู้ท่านหะดีษบทหนึ่งลายุฮัดดิซุกุมอะฮะดุนบะอ์ดี แล้วก็ยังไม่มีใครเคยพูดหะดีษบทนี้หลังจากฉันไม่มีฉันจะบอกท่านหะดีษบทหนึ่งที่ยังที่จะไม่มีใครพูดอีกแล้วหลังจากฉันท่านอานัสพูดสำนวนแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นหะดีษที่สำคัญหรือว่าเป็นหะดีษที่พูดมากไม่ได้หรือว่ายังไงซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอัชรอติสซาอะห์ อัยยะกิลลัลอิลมะแท้จริงแล้วเนี่ยสัญญาณวันสิ้นโลกที่มันจะปรากฏออกมาก็คือวิชาความรู้จะน้อยลงวะยัซฮะรุญญะฮลุแล้วก็คนโง่จะปรากฏตัวมากขึ้นวะยัซฮะรุซซินาการซินาจะปรากฏมากขึ้นวะตักซุรุนนิซา แล้วบรรดาสตรีจะมีมากขึ้นวะยะกิลลัรริยาลและบรรดาผู้ชายจะลดน้อยลงฮัตตายะกูนะลิคอมซีนะอิมเราะอะตุนกอยยิมุลวาฮิดจนกระทั่งว่า 1:50 ผู้หญิง 50 คนและผู้ชายคนเดียวในจำนวนคนทั้งโลกจะเปรียบเทียบนะพูดง่ายว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายหลายเท่าเลยเยอะมากครับ ใช่ครับผมมาแล้วผู้ชายมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ชายมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ออกมาเท่าๆกันกำลังพูดถึงสัญญาณผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงบางคนบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจที่เกิดมาในยุคนี้เป็นยุคที่เราจะได้สตรีเยอะผมเคยถูกเชิญไปที่มหาลัยเกษมบัณฑิตเอ๊ะยังไงนะ เกษมใช่ไหมที่อยู่แถวพัฒนาการถ้าเกษตรนี่อยู่บางเขนแต่เกษมเนี่ยอยู่ที่พัฒนาการ
อยู่ดีนะเขาก็มีจดหมายมาเชิญผมตอนนั้นอยู่ที่มหาลัยมหิดลเรียนปอโทอยู่เชิญไปวิพากษ์วิจารณ์ในหนังเรื่องหนึ่งของชีอะคือเป็นหนังที่สะท้อนสังคมอะสะท้อนว่าคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคือในหนังนะเขาให้เรานั่งดูหนังอะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบถูกกดขี่ข่มเหงถูกให้คุมหัวถูกให้ปิดหน้าถูกให้ต้องเดินลอยตามแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยอยากจะได้อิสระเป็นเด็กที่อยากจะได้อิสระมากเลยคือเป็นแนวแบบว่าแนวสะท้อนสังคมในตะวันออกกลางว่าเป็นประเทศที่แบบกดขี่สตรีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาประเด็นเรื่องของอะไรฮะผู้ชายแต่งงานผู้หญิงได้4คนเขาพูดประเด็นนี้ขึ้นมาและที่ตั้งกับผมนะเป็นด็อกเตอร์จากมหาลัยนี้รองศาสตราจารย์จากมหาลัยนี้คือคนดังๆทั้งนั้นเลยที่มานั่งคุยกันแล้วก็มีนักศึกษาโรงเรียนเกษมเนี่ยเต็มไปหมดเลยในมหาลัยนั่งกันเต็มเลยแล้วเขาก็ถามผมว่า คิดยังไงกับบทที่ว่าผู้ชายถูกอนุญาตให้แต่งงานได้ผู้หญิง4คนเขาถามผมเขาบอกว่าเป็นปัญหาไหมแต่เราก็อธิบายให้เขาฟังนะครับว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเขาก็บอกใช่สถิติเขายอมรับทุกคนนั่งหมดเลยนะยอมรับว่าผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายผู้ชาย 20% ติดคุกถูกไหมฮะ 20% ติดคุกเมายาติดคุกขโมยติดคุกหมดสิทธิ์แต่งงานผู้ชายอีก 20% แต่งงานแล้วเมียไม่ให้มีเพิ่มถูกไหมฮะผู้ชายอีก 20% ครองโสดไม่อยากแต่งงานนะอยากอิสระแบบมังซนห้องโซนลูกหลายคนแล้วคือบางคนคลองโสดอิสระใช่ไหมเนี่ยอิสระใช่แล้วคลองโสดเนี่ยคลองโสดอยู่เห็นไหมคลองโสดไม่อยากแต่งงานผู้หญิงมาก็ไม่สนใจไม่อะไรอีก 20% เป็นตุ๊ดไม่เอาชะนีไม่เอาเลยแล้วถามว่าผู้หญิงอีกจำนวนเยอะๆเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนของสังคมใครจะให้เกียรติเขาอ่ะคนที่เป็นรองศาสตราจารย์ที่เป็นผู้หญิงเขาก็นั่งฟังนะเขาก็นั่งฟังเขาก็ตอบไม่ได้คือเขาตอบไม่ได้เพราะว่าหลักการศาสนามันครอบคลุมหมดแล้วคืออิสลามเนี่ยดีไม่ได้มีเมียน้อยแต่แต่งงานหลายคนเนี่ยคือมีสถานะเท่ากันและให้เกียรติเขาคือให้เกียรติผู้หญิงยกเกียรติผู้หญิงที่ไม่มีใครดูแลไม่มีมะฮารอมอยู่แบบลำบากถ้าจะไปแต่งกับคนติดคุกอะไปรอได้เหรอหรือว่าไปแต่งกับคนเกเรเงี้ยหรือว่าไปแต่งผู้เนี่ยฉะนั้นแล้วอิสลามมีทางออกให้กับผู้หญิงลังกาวเนี่ยเขาก็อึ้งและเชื่อไหมผมไม่คิดเลยอะว่าคำถามถัดมาที่เขาถามผมเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ออกมาจากรองศาสตราจารย์พอเราพูดแล้วทุกคนก็แบบเหมือนกับเด็กมหาลัยเขาโอเคนะเขาชอบนะในเหตุผลที่เราบอกกันนะพอรองศาสตราจารย์เขาไม่รู้จะพูดยังไงก็ถามต่อไปว่าอ้าวถ้าแต่งงานจริงๆผู้ชายมุสลิมเนี่ยคนละสี่คนอย่างนี้ลูกไม่เต็มบ้านหลานไม่เต็มเมืองประเทศไม่ล้นไปหมดเลยเหรอพูดได้ไงผมก็บอกรองผมบอกท่านรองศาสตราจารย์ท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงท่านลองวิ่งไปเลยคู่ซ้ายคู่ขวาไปหนองจอกนครนายกกลางนาหนาเพียบเลยคือโล่งเลยไม่มีคนไปอยู่เลยฉะนั้นผมเชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยมันรับรองได้อยู่แล้วคือพูดมาแบบไม่คิดอะว่ามันจะล้นโลกได้ยังไงมันจะล้นได้ในขณะที่คนตายก็มีคนเกิดก็มีมันเป็นปริมาณที่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะยิ่งมีคนเกิดเยอะก็ยิ่งมีคนตายเยอะอัลลอฮฺสุลตาราก็ให้สมดุลอยู่แล้วแต่ความคิดแบบเนี้ยคือคิดไม่รู้จะตอบอะไรอะเขาเลยตอบมาแค่นี้ว่าถ้าแต่งงานจริงอะไม่ล้นโลกนะแค่นั้นเองนี่คือความคิดของมนุษย์นะฮะสุดท้ายก็อยู่ภายใต้หลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สมองคิดใช้สมองคิดเองมันก็เบี้ยวอ่ะบุดบุดเบี้ยวๆต่อให้คุณเรียนจบด้วยรองศาสตราจารย์ด้วยคุณเรียนมากี่มหาลัยกี่ใบปริญญาคุณไปไม่รอดถ้าคุณไม่มีหลักการศาสนาเรียนไม่ถูกใช่ผิดก็ผิดเกิดไปไม่ถูกจริงจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องถ้ามีลูกเนี่ยส่งเรียนศาสนาส่งเรียนศาสนาก่อนผมเนี่ยตั้งใจยังไงก็ต้องส่งเรียนศาสนาคือบางคนเนี่ยกลัวว่าถ้าส่งเรียนศาสนาเดี๋ยวไปไม่รอดใช่ไหมฮะให้มีศาสนาก่อนอาชีพเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองเพราะว่าหลายคนนะครับที่เรียนศาสนาเป็นหมอก็มีต
อนนี้ลองไปถามดิที่เรียนจบต่างประเทศมาแล้วก็ได้ภาษาอาหรับไปอยู่ล่ามโรงพยาบาลเนี่ยวินิจฉัยโรคได้เลยตอนนี้เก่งมากเลยรู้เลยอะไรเป็นอะไรเพราะอยู่กับหมอมากผมมองว่าวิชาชีพเนี่ยไม่ต้องเรียนถึง6ปีหรอกแต่ไปอยู่กับคนที่เขาเก่งเรื่องนั้นสักปีนึงไปเอาประสบการณ์เนี่ยก็เป็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นด้วยตัวของมันเองนะครับจริงๆแล้วเกิดว่าเราไม่ส่งลูกเรียนศาสนาคือไม่มีคุณธรรมในหัวใจอ่ะถ้าหากว่าเด็กของเราโตขึ้นมาเป็นแพทย์เป็นหมอจริงแต่ว่าเป็นหมอที่ไม่มีจรรยาบรรณจะลงมีสักคนหนึ่งต้องมีตังก่อนเงี้ยเอาเหรอมีลูกแบบนั้นนะชนคนเนี่ยขับรถชนเนี่ยไม่มีอภัยให้จะเอาชนะอย่างเดียวจะเอาเงินเขาอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเราไม่อยากได้หรอกลูกแบบนั้นเราไม่อยากได้หรอกเป็นอะไรครับเรียนกฎหมายมาดีแต่หิยาไม่คุมเงี้ยอยู่ในศาลก็ไม่คุมหิยาดีใจลูกเรียนกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายมีความรู้หลายๆอย่างแต่ฮิยาไม่คุมอ่ะดีใจเหรอพอไปวันเกียรติอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเลยว่าจบทนายมาหรือเปล่าไม่ถามอัลลอฮ์ถามว่าทำไมไม่คุมฮิยาแล้วคนเป็นแม่คนเป็นพ่อจะไปตอบยังไงจะตอบยังไงให้กับลูกฉะนั้นส่งเรียนศาสนาพี่น้องส่งเรียนศาสนาให้เขามีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าใบปริญญาระดับด็อกเตอร์หรือเป็นสถานะอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายเพราะอกหักตั้งกี่คนแล้วใช่ไหมอกหักฆ่าตัวตายกี่คนแล้วหมอเรียนหมอมาอกหักก็ชำแหละเมียตัวเองเลย ชำแหละใช่ไหมคือไปไม่รอดและเรียนศาสนาเนี่ยอกหักก็ยังมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูอย่างยิสซาลอยู่คนเดียวได้แต่ให้เอาอีกเอาไหมเอา คือผมเข้าใจยิสซาลเขาอยากมีมาฮารอมใช่ไหม นี่หลุดอินดาอย่างไรของอินดามานานแล้วใช่ไหม ยิสซาลหมดอินดาแล้วพี่น้องใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่พูดนี้ยิสซาลไม่ใช่ยิสซาลลุงมานะนะครับลุงมานะนุ่นเพนไปใต้แล้วนะยิสซาลคนหนึ่งนะครับทำดีละเอาพี่น้องครับนั่นแหละเรื่องศาสนาสำคัญนะครับนี่นักวิชาการก็บอกว่ากีลมีบางคนเขากล่าวว่าอินนัสบะบุดาลิกไอสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยมันน่าจะมีที่มาที่ไปอ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีอัลลอฮ์จะให้อยู่ดีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายน่าจะไม่ใช่เขาบอกว่ามีสาเหตุของมันอยู่นะครับนักวิชาการก็บอกว่ากัสรอตุลฟิตันอันเนื่องมาจากฟิตนาเยอะคือการสงครามการเข็นฆ่ากันเยอะนะครับฟายักซุรุลกอตฟิลริยานเพราะว่าการเข็นฆ่าการสู้รบส่วนใหญ่ก็คือบรรดาผู้ชายพอผู้ชายสู้รบแล้วก็ล้มตายหายจากไปคนที่เหลืออยู่ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับวะกีลบางคนบอกว่าซะบุบุซาลิกะกัสรอตุลฟุตูฮบางคนบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเยอะเพราะว่าอิสลามพิชิตเมืองต่างๆมากมายอันนี้คือคำพูดนักวิชาการพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าพูดในบริบทในสมัยท่านนบีเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นในสมัยท่านนบีเนี่ยผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าต้องทำสงครามต้องดาวะต้องอะไรมากมายนะครับแต่พอการพิชิตเมืองอิรักการพิชิตเมืองเปอร์เซียเนี่ยมันก็จะจับทาสหญิงทาสสาวทาสอะไรเงี้ยมาเป็นทาสก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายในมุมมองของนักวิชาการในสมัยนั้นนะครับท่านฮาฟิซอิบนุฮัยยัรบอกว่าในเรื่องนี้มันมีบทวิเคราะห์เยอะมากฟีฮินะซัรมีเรื่องที่เราต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ไม่สามารถจะเชื่อในคำพูดนักวิชาการได้เลยตัดสินไม่ได้ไม่ใช่ว่านักวิชาการบอกว่าที่ผู้หญิงมีเยอะก็เพราะว่าพิชิตเมืองต่างๆนานาได้แล้วเราก็ไปเชื่อแล้วก็ไปพูดต่อไม่ใช่นะเรื่องศาสนาคุณจะมาคิดเองไม่ได้มันต้องวิเคราะห์ต้องคุยกันก่อนว่ามันตรงไหมกับสิ่งที่นบีพูดว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนะฮะ นักวิชาการเขาบอกว่าวะลายัมนะอ์อัยยะกูนะซาลิกบิมาซะกะเราะฮุลฮาฟิซอิบนุฮัยยัรเขาบอกว่าท่านอิบนุฮัยยัรเนี่ยนะในคำพูดท่านอิบนุฮัยยัรที่ให้น้ำหนักว่าผู้หญิงเยอะเพราะอันเนี่ยมาจากการสู้รบมากแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเหลือน้อยเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้สามารถเอาจะไปคุยต่อได้บอกว่าเป็นสาเหตุของวันสิ้นโลกได้เพราะเนื่องมาจากว่ามันมีหะดีษบทหนึ่งที่มีรายงานนะครับ
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายัซฮะบุรริยาลวะตับกอนนิซาบรรดาผู้ชายเขาจะออกไปทำสงครามและที่เหลือไว้ก็บรรดาสตรีฮัตตายะกูนะลิคอมซีนะอิมรอตุนกอยมุนวาฮิดจนกระทั่งว่าเหลือ50ต่อ1คนฉะนั้นมันมีหะดีษที่มารองรับในสาเหตุนี้ว่าเราสามารถที่จะสอนอธิบายว่าสาเหตุที่ผู้หญิงอาจจะเยอะกว่าผู้ชายในยุคสุดท้ายอันเนื่องมาจากสงครามและทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามไม่ว่าจะเป็นซีเรียเป็นตะวันออกกลางหรือว่าเป็นขอบเขตทุกประเทศก็จะมีสงครามและคนที่ตายส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายและที่เหลือก็คือไม่ที่เหลือก็คือสตรีนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกเช่นเดียวกันกัสรตุมาติลฟะจาในสัญญาณถัดมาความตายแบบกระทันหันจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายจริงไหมกระทันหันกระทันหันตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีสาเหตุนะไม่ได้ถูกรถชนไม่ได้ถูกฆ่าอยู่ดีก็ตายอันอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุยัรฟะอูฮุอิลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอานัสบุตรของมาลิกนะครับได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมินอะมารอติสซาอะอัยยัฮระมาตุลฟะจาหนึ่งในสัญญาณวันสิ้นโลกคือการตายกระทันหันโดยฉับพลันวะฮาซาอัมรุนมุชาฮิดุนฟีฮาซาซะมันเชคยูซุฟบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเราในยุคปัจจุบันนะการตายกระทันหันโดยฉับพลันเนี่ยไฮซูกะซูรฟินนาสมาตุลฟะจาโดยที่คนเนี่ยตายฉับพลันมากๆฟะตารอรอจุลซอฮีฮันมาอาฟีบางครั้งเนี่ยเราเห็นชายคนหนึ่งนะเขามีสุขภาพดีทุกอย่างนะคุยกับเราดีวันนี้ดีทุกอย่างเลยปรากฏว่าตอนเช้าประกาศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจูนตายบนเตียงนอนตายหลับตายไหลตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าคืออะไรนะครับซุมมายะมูตุฟะจาวะฮาซามายุซัมมียะฮุนนาสุฟิลวะกติฮาดิรอัสซะกะตะตุลกอลบียะนักวิชาการในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาให้คำนิยามการตายแบบนี้เรียกว่าการตายฉับพลันหัวใจล้มเหลวการตายแบบหัวใจล้มเหลวตายฟะอะลัลอากินอัยยะตะนับบะฮะลินัฟซิฮิวะยัรจิอะวะยะตูบะอิลาลลอฮ์ตะอาลากอบละมาฟะจาอะติลเมาต์เขาบอกว่าเชคบอกว่าอันนี้สำหรับคนที่มีสติปัญญาต้องพิจารณาแล้วนะครับการตายกระทันหันแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ได้เพราะว่าเราเห็นคนที่มีสุขภาพดีเขายังตายได้เลยคนที่ระวังตัวเองในการขับรถขับลาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับดูแลบางทีเนี่ยมันไม่กินอะไรก็ตามที่ไม่กินไม่กินไม่กินตายเลยก็มีอย่างที่เราเห็นอย่างด็อกเตอร์อะไรฮะด็อกเตอร์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะครับสุรินทร์มีในสายรายงานแล้วเขาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยการดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยมาในประชุมแล้วเหมือนกับคนไม่ได้เป็นอะไรเลยพอสักพักเดียวก็ตายหัวใจล้มเหลวตายนักวิชาการก็พยายามที่จะไปค้นสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากไขมันอุดตันเกิดจากอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ยังไม่มีบทสรุปที่ตายตัวว่าเกิดจากอะไรแต่สำหรับมุสลิมเราคือแน่ๆมันคือสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณวันสิ้นโลกบางคนกินไขมันกระจายเลยยังไม่ตายก็มีกินไม่เป็นเยอะเป็นยังเลยกินแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวอุดตันเลยกูจะกินน่ะไม่ตายยังไงตายยากจริงแต่คนนี้ระวังตัวเองตายนี่ในยุคนี้นะครับ อิหม่ามบุคอรีก็เป็นคนหนึ่งที่ตายฉับพลันเหมือนกันมีในสายรายงานว่าตัวท่านเนี่ยตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุคือไม่ได้ป่วยอะไรมากอยู่ดีก็นอนเสียชีวิตเลยวะกานันอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮุยะกูลอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเคยพูดเป็นบทกลอนที่น่าสนใจไว้บทกลอนหนึ่งท่านบอกว่าอิลตะดิมฟินฟารากีฟัลลารุกูอ์จงพยายามอะไรครับฉาบฉวยในช่วงที่เราว่างในการทำลุกูอ์ของเราให้ดีหมายถึงว่าถ้าเราว่างพยายามละหมาดทำให้มันดีด้วยนะไม่ใช่แบบทำลุกลวกนะทำให้มันดีที่สุดเลยฟาซาอัยยากูนะมาทุกแกบักตาเพราะว่าไม่แน่หรอกการตายของท่านมันจะมาแบบฉับพลันเลยไม่ทันได้ยังคิดไม่ทันได้สั่งเสียลูกหลานเลยไม่ทันได้พูดอะไรเลยอ่ะนะครับ
กัมซะฮีฮินอัรรออีตุมินกอยริซุกุมินกี่คนแล้วอ่ะที่เราเห็นเขาดีๆอ่ะไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรเนี่ยดะฮับนัฟซุฮุอัสซะฮีฮะตุฟันตะแล้วเขาก็จากเราไปโดยเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองอิมามบุคารีบอกว่าใช้ชีวิตให้ดีนะพี่น้องในช่วงที่เราว่างช่วงที่เรามีเวลาเนี่ยละหมาดอ่ะมันไม่ได้ยากสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆคนที่เข้าสวรรค์มากคือกัสรอตุสุญูดคนที่สุญูดมากๆสุญูดมากๆดีกว่าไปพูดจับช่วงพี่น้องเราดีกว่าไปนินทาว่าร้ายดีกว่าไปอะไรหลายๆอย่างสุญูดบาปตัวเราเองอ่ะพี่น้องเวลาผมอยากจะพี่น้องคิดอย่างนี้นะถ้าพี่น้องจะพูดถึงใครสักคนนึงนะที่เป็นในแง่ลบของเขาถามตัวเองเคยมีบาปไหมพี่น้องถามตัวเองเลยนะตัวของพี่น้องเองเคยมีบาปไหมถ้าว่ามีบาปเนี่ยถามว่าเราอยากจะให้คนพูดถึงบาปเราแบบนี้ไหมอยากจะให้คนมาพูดมาตำหนิในสิ่งที่เราเป็นข้อผิดพลาดแบบนี้ไหมถ้าไม่อย่าไปพูดถึงคนอื่นเขาอย่าไปพูดถึงคนอื่นเขานะครับแต่นั่นคือสิ่งที่แต่ถ้าว่าพี่น้องบริสุทธิ์นะไม่มีบาปเกิดมาไม่เคยทำบาปเลยเต็มที่เลยพี่น้องวิจารณ์ให้เต็มที่ไปเลยไม่มีแล้วใครรู้มาไม่มีบาปใครในโลกนี้ไม่มีบาปนบีและนบีพูดไหมนบีก็ยังไม่พูดขนาดคนไม่มีบาปอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่พูดคนอื่นในแง่ลบเลยท่านอานัสอิบนุมาลิกอยู่กับท่านนบีตลอดระยะเวลา10ปีถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับนบี10ปีจะไม่มีพลาดเลยเหรอมีแต่สิ่งที่นบีพูดกับอานัสคืออะไรท่านอานัสบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินนบีบอกเลยว่าทำแบบนี้ไปทำไมหรือว่าจะทำแบบนี้เพื่ออะไรคือไม่เคยนบีไม่เคยสบถคำกับคนรับใช้ของท่านนบีเลยขนาดคนรับใช้เนี่ยยังไม่ทำเลยและกับชาวบ้านจะทำนะและศัตรูของท่านนบีก็ไม่ทำนบีก็จะใช้วาจาที่ไม่ได้ทำร้ายเขาไม่มีใครนบีไม่เคยทำร้ายใครด้วยวาจาแม้กระทั่งครั้งหนึ่งนบีเคยสบถด่าบรรดามุชริกีนแบบเขาเรียกสบถด้วยกับอารมณ์อัลลอฮฺสุบตะลายังตำหนินบีเลยอัลลอฮฺสุบตะลาส่งอายะห์กุรอานมาว่าการสาปแช่งต่อพวกเขาเนี่ยการที่เขาจะได้รับหายนะหรือไม่หายนะไม่ใช่เจ้าแต่เป็นพระองค์เท่านั้นนะฉะนั้นเราเนี่ยจะไปสร้างหายนะใครไม่ได้และคำที่เราด่าไปมันจะย้อนมาทำลายตัวเราเองดีที่สุดคือไม่ใช้วาจาถ้าจะเตือนพี่น้องเตือนดีเตือนให้ดีเราสามารถเลือกคำเตือนดีๆได้กับพี่น้องของเราเลือกพูดในแง่มุมดีๆได้กับพี่น้องของเราถ้าทำได้กันแบบนี้นะสังคมเรานี่จะมีความสุขมากสังคมมุสลิมเราบางคนบอกโลกสวยอาจารย์ก็โลกสวยอย่างเราเนี่ยไม่นินทาคุณแล้วกันโลกสวยอย่างเราไม่เคยเอาคุณไปด่าไปพูดลับหลังไม่ทิ่มแทงไม่สร้างความเสียหายโลกสวยรักษาคุณฉะนั้นไอ้คำพูดโลกสวยผมว่ามันไร้สาระมุสลิมถูกสอนให้คิดบวกคิดดีแต่ในขณะเดียวกันไม่ให้ปกปิดความจริงถ้าอะไรที่เรารู้ว่านี่คือเรื่องจริงและเขาผิดจริงเขาไม่ถูกจริงเราก็ต้องบอกต้องพูดปกปิดไม่ได้ถ้าปกปิดคนที่กำลังโดนเล่นงานเขาถูกอาธรรมจากตัวเราด้วยเท่ากับเราไปอาธรรมเขานะในการที่เราไม่พูดอะไรเลยเท่ากับเรานี่อาธรรมเขานะครับกอลอิบนุฮัยรวะกานะมินัลอายาอัจาอิบอันนะฮูวะวะกาละฮูอัยบุคอรีดาลิกะเอากอรีบันมินเขาบอกอิมุฮัยัตได้เล่าบอกว่ามันเกิดขึ้นกับตัวท่านอิมามบุคอรีนะครับสัญญาสุดท้ายของวันนี้นะครับวกูอุตนากุรบัยนันนาสมันเกิดความเห็นแก่ตัวในสังคมมนุษย์ในยุคสุดท้ายอันฮุไดฟะตะรอฎิยัลลอฮุอันเล่าจากท่านฮุไดฟะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่จะมาจากรายงานของท่านฮุไดฟะพอท่านฮุไดฟะบอกว่าผู้คนถามท่านถึงอันนินเคิรถามถึงความดีแต่ฉันเนี่ยถามถึงท่านนบีจากความชั่วที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ซอฮาบะห์จะไปถามฮุไดฟะห์หมดเลยฮุไดฟะห์นบีว่ายังไงฮุไดฟะห์ใครคือยังไงฮุไดฟะห์ใครคือมุนาฟิกฮุไดฟะห์ต้องถามฮุไดฟะห์ฮุไดฟะห์รู้หมดเลยนะครับถ้าฮุไดฟะห์บอกว่าอะไร
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ นบีถูกถามถึงสัญญาณวันสิ้นโลกฟะกอละวะอิลมุฮะอินดะร็อบบีนบีบอกว่าแท้จริงความรู้ข้อกำหนดในวันนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุจัลลีฮาลิวักติฮาอิลลาฮูไม่มีใครล่วงรู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เว้นเสียแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวะลากินนะอุคบิรุกุมบิมะชาริติฮาแต่ว่าฉันเนี่ยจะบอกถึงสัญญาณบางอย่างจะเกิดขึ้นวะมายะกูลุบัยนะยะไดฮาและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันอินนะบัยนะยะไดฮาฟิตนะตุนวะฮัรจันแท้จริงสิ่งที่อยู่ระหว่างวันสิ้นโลกก็คือฟิตนะและการเข็นฆ่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้ศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลฟิตนะตุกอดอะรอฟนาฮาฟิตนะเนี่ยเรารู้จักนบีเคยบอกเรามาหลายอย่างแล้วว่าฟิตนะห์คืออะไรเนี่ยเรารู้ฟัลฮัรจุมาฮัวและไอฮัรจตัวนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยอยากจะรู้เพราะว่าคำว่าฮัรจมันเป็นภาษาทางด้านเอธิโอเปียมันไม่ใช่ภาษาอาหรับแท้นบีก็บอกว่าอัลกอตลูคือการฆ่ากันวะยุลกอบัยนันนาสิตนาคุรเมื่อใดก็ตามคือมนุษย์จะเข้าสู่สมรภูมิการฆ่ากันก็ต่อเมื่อมนุษย์เริ่มเห็นแก่ตัวถูกไหมครับคือถ้ามนุษย์เลิกที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยนะฮะมนุษย์จะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฆ่าคุณได้พร้อมที่จะเหยียบย่ำข่มเหงกดขี่เอาทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณโดยที่ไม่คำนึงอะไรเพราะไม่ได้คิดเหมือนกับตัวเองถูกทำถ้ามนุษย์เลิกคิดเรื่องนี้เมื่อไหร่นะเลิกเอาใจเขามาใส่ใจเรามนุษย์จะอยู่ในสภาพป่าเถื่อนทันทีเวลาทำเขาเคยคิดไหมสมมติว่าเราไปตีชาวบ้านเขาเนี่ยเอาไม้ไปตีหัวเขาเพี้ยถามว่าเราตีเขาได้เพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาก็มีพ่อมีแม่เพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาอาจจะเป็นลูกรักของพ่อแม่คนหนึ่งที่เขาเป็นความหวังของครอบครัวแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยก็ไม่เหลือใครแล้วเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยเราตีเขาแบบไม่เป็นยับเป็นยั้งเลยแต่ถ้ายังคิดนิดนึงนะก่อนที่จะไปตีเขาอ่ะเขามีพ่อมีแม่เขาต้องดูแลครอบครัวเขาอาจจะมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เราก็รู้สึกเห็นใจเขาพอเห็นใจเขาอารมณ์ที่โกรธแค้นเขาเราก็ลดลงฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยนะครับว่าสงครามจะเกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวของผู้คนفَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَيَعْرِفَ أَحَدًا และเกือบแล้วในยุคสุดท้ายคนจะไม่รู้จักคนคนจะไม่รู้จักกันคนจะรู้จักกันเพียงแค่ผลประโยชน์หมดผลประโยชน์คือฆ่ากันหมดผลประโยชน์คือทำร้ายทิ่มแทงด่าทอว่าร้ายต่อกันแล้วกันไม่รู้จักกันแล้ววัลอัยยาดุบิลลาห์เราอยู่ในยุคนั้นฉะนั้นบางครั้งมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราเองด้วยนะเวลาที่เราจะทะเลาะอะไรกับใครเนี่ยนิดนึกสักนิดหนึ่งถ้าเขาอาจจะมีหรือว่าเราเป็นเขาเนี่ยเราเป็นเขาถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงคือเห็นใจกันและกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับฟาวกูอุนตะนากุรอินดะกัสรติลฟิตัลวัลมิฮันวะกัสรติลกิตาลบัยนันนาสวะฮีนามาตัสตาวิลอัลมาดะตุอะลาอัลนาสตัสตาวลาอัลมาดะตุอะลานาสเขาบอกว่าเชคบอกว่าการเห็นอะไรฮะเห็นแก่ตัวเองเนี่ยคือไม่เห็นใจกันละกันนะฮะมันเริ่มมาจากการที่วัตถุมันไปครอบครองจิตใจของผู้คนสิ่งที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หัวใจเนี่ยมันไปอยู่ในใจผู้คนเนี่ยมันทำให้เกิดหัวใจที่ป่าเถื่อนแล้วไม่อยากจะรู้จักใครเหมือนกับว่าถามว่าพี่น้องสายเลือดเดียวกันทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรผลประโยชน์อะไรที่ดินพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่คือคนจนเนี่ยต้องทำดีแล้วนะถ้าเราจนแล้วไม่มีอะไรให้ลูกเนี่ยบางทีเป็นเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ลูกไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยเพราะเราแต่ในอีกหลายๆครอบครัวที่พ่อแม่สะสมที่ดินเนี่ยเวลาตายลูกทะเลาะเข็นฆ่ากันเพราะว่าวัตถุมันครอบครองจิตใจมากกว่าสายเลือดของความเป็นพี่น้อง
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. และเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์หมดลงผลประโยชน์หมดลงนะครับคนก็ไม่เหลือเขาเลยไม่เหลือที่ต้องให้เกียรติกันแล้วพร้อมที่จะเข่นฆ่าทิ่มแทงกันอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีในหลักฐานนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราพอเรียนแล้วผมก็รู้สึกกลัวนะครับผมกลัวมากเลยแล้วก็เชคเขาบอกอีกว่าวายามะลุกุลลุมินฮุมลิฮุดูซีนัฟซิฮีผู้คนเนี่ยจะพอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพอวัตถุมันครอบครองจิตใจแล้วเนี่ยผู้คนจะรักษาเขาเรียกว่ารักษาสิ่งที่ตัวเองมีจนนะครับเขาเรียกว่าอะไรจนละเมิดสิทธิคนอื่นหรือว่าหวงแหนตัวเองจนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยเรามองแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่มันคือเรื่องใหญ่เห็นแก่ตัวนี่คือเรื่องใหญ่มากนะศาสนาก็ไม่ช่วยเพราะเห็นแก่ตัวพี่น้องยากจนก็ไม่ช่วยเพราะเห็นแก่ตัวนะฮะเรื่องเราศาสนาไม่กระเตื้องเพราะว่าเห็นแก่ตัวสามีบางคนเรียนศาสนาแต่ไม่เคยสอนภรรยาตัวเองเลยเอาตัวเองรอดคนเดียวเห็นแก่ตัวเอาตัวเองคนเดียวเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับหายนะไปด้วยฉะนั้นอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเรารักอะไรก็ให้คนที่อยู่รอบตัวเราได้เหมือนกับที่เราได้พี่น้องพยายามเป็นคนที่ผลักดันคนนะอย่าพยายามที่เอาจากคนอื่นเขาแต่ผลักดันให้คนได้ในสิ่งที่เราอยากได้สมมติว่าเราเป็นนักวิชาการไม่ได้ก็ผลักลูกหลานเราให้เป็นผลักคนนู้นผลักคนนี้ให้เป็นไม่ใช่เราเป็นไม่ได้ใครก็อย่าเป็นขวางเลยเราไม่ได้บ้านหลังใหญ่ใครก็อย่าได้ฉันจะขวางให้หมดอย่าเป็นคนแบบนี้ผลักดันผลักดันผลักดันให้เขาได้ในสิ่งที่เราไม่ได้เนี่ยแหละคือความไม่เห็นแก่ตัวนะครับ فلا تكون هناك قيم أخلاقي يعرف بعض الناس بها بعض เวลาถ้ามีการเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมารยาทไม่มีความไร้ซึ่งมารยาทจะไม่เกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเอาเห็นแก่กลุ่มตัวเองเห็นแก่พวกพ้องตัวเองอย่างที่ผมบอกพี่น้องลูกศิษย์หลายคนเนี่ยในปัจจุบันนะเกลียดอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่เกลียดเพราะว่าอาจารย์คนนั้นไปทำร้ายแต่เกลียดเพราะอาจารย์ตัวเองไม่ชอบใช่ไหมแค่อาจารย์ตัวเองไม่ชอบอาจารย์คนนั้นน่ะแล้วมีลูกศิษย์ประมาณ100คนเนี่ยอาจารย์คนนั้นก็มีลูกศิษย์100คนไอ้ลูกศิษย์เนี่ยไม่รู้จักเลยอาจารย์คนนั้นไม่รู้จักไม่รู้ไม่เคยเจอและไอ้คนนั้นน่ะอาจารย์คนนั้นก็ไม่เคยไปตีตบหัวอะไรก็ไม่เคยเดินหน้ายังไม่เจอเลยเจอแต่ในจอทีวีอย่างเดียวแต่ลูกแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเกลียดไม่ชอบมาบอกลูกศิษย์เนี่ยไม่ชอบอาจารย์คนนั้นเป็นลูกศิษย์ก็เกลียดไปด้วยอันนี้เห็นแก่พวกพ้องตัวเองมันก็เป็นหายนะเหมือนกันทำให้เราเป็นการอธรรมต่อคนอื่นเข้าไปด้วยด้วยความรู้สึกอันตรายมากอันตรายจริงๆนะครับผมว่ามันอันตรายมากแล้วก็ตามมาด้วยกับมารยาทที่ไม่ดีเจอหน้าดีเนี่ยคอมเมนต์หน้าไม่ชอบคนนั้นก็งงไม่รู้จักเลยอยู่ดีทำไมไม่ชอบผมอ่ะไปซื้อของไม่ขายไปร้านนู้นเลยทำไมอ่ะผมเคยไปที่นึงตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์77จังหวัดเนี่ยไปถึงสระแก้วไปที่มัสยิดหลังหนึ่งเราไม่ใช่เป็นดาวะแต่ที่นู้นเขาจะเป็นสายดาวะนะไปถึงตอนแรกก็ดีทุกอย่างเลยเดี๋ยวกินข้าวนะไม่รู้จักกันเลยนะฮะไม่รู้จักเลยบอกว่าผมมาจากยาตีมทีวีนะออกรายการมากินที่นู่นนะไปมาสินู่นไปที่นู่นไปกินที่นู่นไปมาสินู่นอะไรอ่ะเราไม่เคยเกลียดกันเลยไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำเนี่ยเป็นอย่างไงเพราะอะไรเห็นแก่พวกพ้องตัวเองตั้งกำแพงแล้วตั้งกำแพงก่อนเลยคือเราอยากเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่น้องคือเราอยากเป็นคนแบบนี้เลยอ่ะขอให้เดินสวนทางโลกวันสิ้นโลกอ่ะเดินสวนทางนะเพราะว่าหลักการศาสนาไม่ใช่แบบนี้คือผลักดันนะแล้วก็ให้เกียรติกับทุกคนเนี่ยให้เกียรติกับทุกคนวะลายะกูนุฮูนากะมินัลอุคูวะติลอีมานิยะมาจะอะลูฮุม
يلتقون على الحب في الله وتعاون على البر والتقوى ถ้ามีความเห็นแก่ตัวนะครับสิ่งที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นพี่น้องทางด้านอีหม่านจะหมดหายไปคืออีหม่านที่เราเป็นพี่น้องกันเพราะอีหม่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นพี่น้องกันเราอีหม่านเราจึงเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ต่อให้คุณเป็นมุสลิมเหมือนกันคุณก็ทะเลาะกันคุณก็ไม่เป็นพี่เป็นน้องกันคุณก็ทำเหมือนเป็นศัตรูเลยอะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะไม่รักเพื่ออัลลอฮ์แล้วคุณก็จะไม่โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วคุณก็จะไม่ช่วยเหลือกันละกันไม่ใช่พวกเราก็ไม่ช่วยเอาเลยทำเองจัดมัสยิดเอาจัดไปฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องข้ามมันแล้วก็ทำมันให้ได้นะครับเพื่อลดความเป็นเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่พวกพ้องนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับนั่นก็คือสัญญาณหมดสิ้นโลกในวันนี้นะครับก็อินชาอัลลอฮฺครับอีกเหลือไม่อีกกี่สัญญาณละเราก็จะถึงสัญญาณใหญ่อิหม่ามมะฮดีอิหม่ามที่เรารอคอยอิหม่ามมะฮดีมายังครับมายังนะอย่าไปเชื่อนะครับที่ปาจวบอกว่าอิหม่ามมะฮดีโดนปืนอาก้ายิงตายไปแล้วอันนี้ไม่ใช่อัลลอฮฺเคยผมเคยดูคลิปหนึ่งเนี่ยที่ดร.ซากิรไนเขากำลังตอบคำถามอยู่นะเคยไหมแล้วก็มีคนมาคงคืออิหม่ามมะฮดีเคยดูไหมเคยดูไหมปกติจะมีคนมาถามศาสนาใช่ป่ะแต่คนนี้มาเลยว่าผมคืออิหม่ามมะฮดีแล้วก็ดร.เขาบอกว่าอิหม่ามมะฮดีต้องพูดภาษาอาหรับตอนแรกดร.ก็ขำมันนะอันนี้คุณเป็นคนอินเดียไงอิหม่ามมะฮดีต้องพูดภาษาอาหรับคนนี้ก็มาเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมไอ้คนข้างหลังก็คณะไอ้พวกทีมงานก็จับออกงงกลับบ้านอัลลอฮ์คนจะอ้างตัวเป็นอิหม่ามมะฮดีแล้วก็อิหม่ามมะฮดีคือใครเป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์ครับเร็วๆนี้เราจะได้เรียนกันวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านในการที่มาร่วมรับฟังเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางอิคลาสไลฟ์นะครับถ้าเดี๋ยวได้นะทีนี้มีอยู่2คนเนี่ยที่มาไกลมากเลยก็คืออาจารย์ฮัสซันกับนี่ฟาติมาแล้วก็มีพี่น้องอีกหลายคนแล้วก็ไกลทุกคนแหละมีผมใกล้ที่สุดแล้วนะผมกับบางโซนนี่ใกล้สุดอัลฮัมดุลิลละห์ก็นั่นแหละครับก็ขอรับสมาตราตอบแทนครับผมครับถามว่าอะไรถามว่าพ่อทำประกันภัยให้ลูกพ่อก็ต้องเป็นคนเดียวพ่อทำประกันภัยให้ลูกเสร็จแล้วพ่อตายลูกมีหลายคนแล้วลูกมีหลายคนแล้วลูกจะเอาเงินประกันภัยจากพ่อได้ไหมพ่อทำลงชื่อให้ลูกคนเดียวพ่อลงชื่อไว้ลูกคนเดียวลงชื่อไว้ก่อนตายใช่งั้นก็จบแล้วครับเงินก้อนนี้เป็นสินเสน่หาหรือว่าเป็นมรดกไม่ใช่มรดกแล้วครับคือถ้าตามที่ผมเข้าใจนะครับตามที่ผมเข้าใจนะอะไรที่ถูกสั่งเสียไว้ก่อนตายเนี่ยไม่ใช่มรดกอะไรที่มีการสั่งเสียให้คนนู้นคนนี้คนนี้แจกแจงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่มรดกให้เสน่หาใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ได้พูดประเด็นทำประกันได้ไม่ได้นะแต่สมมุติว่าเงินอะไรก็แล้วแต่ที่คนเป็นพ่อที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเขียนเอาไว้ก่อนตายเนี่ยมันก็เป็นตามที่เขียนเลยจบตามที่เขียนเลยมันไม่ใช่มรดกเสน่หาครับเงินประกันฮาลาลไม่ฮาลาลครับเงินประกันไม่ฮาลาลมันเหมือนการพนันเงินประกันเหมือนการพนันเหมือนว่าคุณจะต้องจ่ายทุกเดือนใช่ไหมและเสี่ยงว่าใครตายก็ได้เงินไปประกันใครตายก็คือได้เงินแหละใช่ป่ะมันเป็นระบบอันนี้ผมอยากให้ไปฟังอาจารย์อิทธาจารย์อิทธาพวงมณีแกพูดเรื่องนี้ดีมากแกพูดเรื่องนี้ละเอียดนะเรื่องประกันเรื่องอะไรผมว่าชัดเจนมากมันจะเป็นระบบของเขาต้องไปฟังอีกทีหนึ่งผมต้องไปฟังเหมือนกันครับธนาคารอิสลามคือในยุคนี้ผมจะบอกให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารามจะถูกเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเล่าฮะแต่ว่าก็คู่กงของมันคือฮารามอยู่อะไรก็ตามที่ทำให้มึนเมาคู่กงของมันก็คือฮารามเช่นเดียวกันนะอะไรก็ตามที่เรียกว่าพันนันเนี่ยคุณจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อประกันคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเงินปันผลคุณจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่คู่กลมของมันก็คือฮาลาลเหมือนกันฮาลาลเหมือนกัน
ครับผมก็อินชาอัลเลาะห์ครับผมจะไปค้นคว้าด้วยเรื่องนี้แล้วในอาทิตย์หน้าจะมาตอบให้จริงเรื่องมักกะฮ์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์